บอกเลยว่าว้าวแน่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของเนี่ยบัตรอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องผ่อนที่ต้องกู้อะไรเงี้ยไม่ได้กินเขาหรอกเพราะเขาจ่ายสดหมดเลยครับราคาเท่าไหร่รู้ยังเอาบ้านเปล่าๆเดียวนะ46 ล้าน46 ล้านพระเจ้าแล้วเขาแต่งไปอีกเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ขาอ่อน60 กว่าล้านเขาค้ายาหรือเปล่าวะก็ประมาณ1.5 ล้านประตูอย่างเดียว1.5 ล้านอันนี้แพงหรออันนี้เป็นของมินอติค่ะตัวนี้ดีแพงคือชอบอะความชอบใช่แล้วจะชอบเตียงเขาด้วยเตียงก็มีเตียงของเขาก็ซื้อพร้อมกันเตียงกับเตียงเท่าไหร่พี่บอยคิดว่าอะไรล้านกว่ามินอติต้องเท่านั้นแหละเนาะผมว่าล้านหนึ่งบ้าฟอยใครจะซื้อแหมมึงจัดสวน800,000มึงจัดเลยโซฟามึงล้านกว่ามึงยังเอาเลยอีดอกที่จับมือมึง50,000สองอันแสนมึงยังซื้อไอ้โต๊ะนี้ล้านกูซื้อนะถ้าเป็นมือน่ะฮะเทหะสถานบานปลายวันนี้ผมจะไม่ไปบ้านใครทั้งนั้นผมได้ส่งพิธีกรหนึ่งก็คือคุณฟรอยแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้แล้วได้ข่าวว่ารายการนี้จักรวาลมันทับซ้อนกันจนวุ่นวายยิ่งกว่ามาเวลอีกไม่ใช่โบด้วยไม่รู้ใครเลยทีเนี้ยยังไงก็ฝากออมสุชาดูแลพิธีกรผมด้วยให้เขาเข้าขากันให้ดีเพราะว่าผมได้นัดเกาหลีแท้ๆไว้เห็นว่าทั้งขาวทั้งอวบทั้งแน่นทั้งแซ่บทั้งใหญ่ทั้งอมชมพูอยากกินอยากกินผมจะอยู่ตรงนี้และเกาหลีที่ว่าก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนี่โคเรียดอง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 ตอนนี้น้ำลายสอไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ดูว่ามีอะไรบ้าง5จานนี้เอาที่แบบดังสุดแล้วก็คนกินเยอะสุดอ่ะนี่แซลมอนกุ้งดองปลาหมึกหอยโฮตาเตะล่าสุดเพิ่งออกใหม่เลยทูหน้าดองเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูว่าอมชมพูตรงปกไม่จกตานี่นี่ทูหน้าหรือเนื้อวัวนี่จ้ะแล้วห่อทุกอย่างกลมกลืนแตกในปากออกมาเป็นความอร่อยทูน่านี่นะครับทางโคเรียดองนี่เป็นเจ้าแรกที่เอาทูน่ามาดองบอกเลยนะครับว่าทูน่าที่นี่นะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเมนูเฉพาะช่วงนี้โดยเฉพาะรสสัมผัสเนี่ยเอาจริงพรีเมียมมากเหมือนแบบทูน่าดีๆตามแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเลยแซลมอนนี่เขาบอกมาจากนอร์เวย์น้ำจิ้มนี่ก็ทั้ง2สูตรนี่ก็เป็นของทางโคเรียดองทั้งคู่นะครับอร่อยซอยเท้าถี่มากพี่อ้นสิบพันดูดูดูเราจะมาลองหอยโอ้โหหอยนี่ผมชอบมากคือมันโอ้โหเฮ้ยหนาตบเลยดูดิอร่อยเปิดวีเฮ้ยเล่นอะไรเล่นอะไรแหละท่าวะราดเนี่ยราดวางบนช้อนเนี่ยอ่ะอร่อยมากไอเวลากัดเข้าไปแล้วมันจุยซี่คนถามมาว่าราคาแพงไหม289 บาทเท่านั้นอย่าเพิ่งสั่งตอนนี้ใครจะสั่งแล้วตีมือเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆเคหสถานโดยเฉพาะใครโทรสั่งแล้วตอนนี้พี่รอก่อนเดี๋ยวขอโปรโมชั่นปลาหมึกนี่เขาสดมากแล้วก็เวลากินแล้วมันจะกึบกึบโซยเลยอร่อยอร่อยมากปลาหมึกต่อไปอะไรสุดท้ายกุ้งกุ้งนี่เป็นเมนูที่คนก็ชอบกินนะเอามาดองซีอิ๊วซีอิ๊วภรรยาผมนี่ชอบมากนี่จริงๆแล้วถ้าใครชอบพวกข้าวญี่ปุ่นก็เอามากินด้วยกันได้นะอะไรอีกถ้าใครอีกแล้วอร่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องทิ้งกินเข้าไปบอกเลยจากใจคนที่ไม่ได้กินของดิบบ่อยมากกินได้หมดทุกจานแบบชนิดที่ว่าอร่อยอร่อยใครที่สั่งตอนนี้นะครับจะแจกทั้งน้ำจิ้มแล้วก็มี
สาหร่ายแจกไปด้วยแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นค่าส่ง0บาทติดตามได้ที่ช่องทางออนไลน์ของโคเรียดองถ้าเป็น Facebook IG นะครับเข้าไปที่โคเรียดองไทยแลนด์ LINE โคเรียดองแต่ LINE เติมแอดให้ด้วย Lazada Shopee ให้เซิร์ชว่าโคเรียดอง TH แจกน้ำจิ้มแล้วแจกสาหร่ายแล้วรออะไรอยู่ครับโคเรียดองเร็วสั่งแล้วกินไปพร้อมกับผมแล้วดูไอ้ฟอยทำงานกันดูที่มันจะทำได้ดีหรือเปล่าทูน่าสวัสดีครับนี่คือเคสถานบ้านปลายนะครับวันนี้ได้เซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่านอกจากจะเซอร์ไพรส์บ้านของแขกรับเชิญของเราแล้วคุณผู้ชมยังเซอร์ไพรส์ด้วยครับว่าใครกันนะใครกันนะในเทปนี้จะมาเป็นพิธีกรรับเชิญคุณเผือกก็เลี้ยงลูกกลัวโควิดคุณโบก็เลี้ยงลูกแล้วก็รับงานซ้อนเพราะว่าช่วงนี้ลูกยังเล็กอยู่นะฮะครั้งนี้ใครกันนะจะมาเป็นพิธีกรคู่เขาก็คือเขาเองสวัสดีครับพี่บอยครับผมคือตอนนี้ลูกเขาเนี่ยอยู่ในท้องอยู่ไงก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องทำงานหาเงินหน่อยก็ขอเป็นผมแล้วกันนะและนี่คือช่องแบรดบอยครับผมนะวันนี้พามาทัวร์เฮ้ยอะไรวะไม่ใช่นี่ฉันอแมนด้านะคะฉันจะพามาทัวร์นะคะเดี๋ยวต้องมาทำงานกับคนบ้าอีกแล้วเนี่ยเพราะบ้านวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเฮ้ยจริงดิใช่ยังเลยหูส่งใหญ่คุยเนี่ยบอกเลยว่าว้าวแน่นอนเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของเนี่ยบัตรอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องผ่อนที่ต้องกู้อะไรเงี้ยไม่ได้กินเขาหรอกไม่ได้กินเขาเลยเพราะเขาจ่ายสดหมดเลยครับราคาเท่าไหร่พี่เอาบ้านเปล่าๆเดียวนะ46 ล้านพระเจ้าแต่ว่าความหน้าด้านของแขกรับเชิญต่อครับเขาต่อเหมือนซื้อปลาทูข้างถนนอย่างงั้นอ่ะต่อ2ล้านเฮ้ยไม่เขาต่ออะไร8 ล้านโครงการให้ด้วยแสดงว่าโครงการก็บวกไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้คือไปสร้างมิตรเลยมิตรสร้างประตูนั่นน่ะดิพี่ไม่แต่หลังนี้ใหญ่ที่สุดในโครงการใหญ่ที่สุดด้วยเขาค้ายาหรือเปล่าวะโทรศัพท์เนี่ยล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งผ่อนหมดนะ10เดือน 0% นี่บอยพิษณุนะก็ต้องผ่อนแหละมันไม่ได้คิดดอกเบี้ยเราอ่ะก็มานั่งคุยที่บอยเลยปะไม่ต้องเจอแล้วแขกรับเชิญมาล่าสุดซื้อไอ้เก้าอี้นั่งกินข้าว 4,000 กว่าผ่อนไป4 เดือนเดือนละ1,000 บาทจริงเหรอไม่คิดดอกนี่เราดาราหรือเราเป็นทำอะไรอาชีพเราเนี่ยแล้วเขาแต่งไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ขาอ่อนเบ็ดเสร็จเกือบ60 ล้าน2,000แต่งไป 2,000 แล้วมึงมาทำไมวะ60 กว่าล้านเขาใช้เงินยังไงตอนเขาจ่ายเขารู้สึกยังไงเอางี้ดีกว่าเราไปเจอแขกรับเชิญเราดีกว่าครับผมแขกรับเชิญมาใครอ่ะสวัสดีครับนี่นางเอกนะครับระดับต้นต้นระดับแถวหน้านะฮะเพราะเขาอยู่แถวหลังไม่ได้เพราะว่าหน้าบังเขาหมดเลยเฮ้ยโอ้โหชอบด้วยเป็นไงบ้านคุณเอาอย่างแรกเลยทำไมเธอซื้อเงินสดแล้วเธอไปต่อเขาหรือเปล่าในบ้านหลังนี้ก็อยากซื้อถูกอ่ะเขาบวกไปแล้วทำไมพี่อารมณ์ไหนบอกว่าเห็นมาดูตอนเย็นแล้วก็มาต่อซื้อเลยใช่ก็มันเหลือหลังสุดท้ายแล้วเราก็กลัวว่าจะมีใครเอาไปเพราะว่าดูเลขบ้านนั่นนู่นนี่ได้หมดเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันถูกโฉลกกับเราอ่ะมาดูบ้านแรกก่อนบ้านแรกก็คือสวนคุณนำเลยคุณเป็นเจ้าของบ้านสวนอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์อะไรคุณเป็นสไตล์อังกฤษ คือเราอ่ะชอบแนวนี้แล้วพี่คนที่ทำให้เราอ่ะค่ะคือเขาทำสวนที่โปรวองที่เขาใหญ่อ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เขาทำให้เพราะเราชอบแนวนั้นสวนอังกฤษอะไรมีกะเพราไปมีกะเพราใช่ใช่เอากะเพราจริงไม่หนูยังคือมันก็ต้องผสมผสานนี่ออกป้าเป็นคอนเซ็ปต์แหละก็อยากได้สวนอังกฤษแต่ว่าเราก็อยากมีผักสวนครัวไว้กินเออโอเคไปถูกอันนี้เท่าไหร่ราคาอะไรทั้งหมดเลยสวนนี้ใช่น่าจะประมาณ8แค่สวนยังไม่ได้เข้าบ้านก็800,000แล้วนะคุณว่ามันแพงไหมสำหรับการจัดสวนในบ้านมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะพี่ว่านะเออจริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็พันต้นไม้ด้วยค่ะที่เราเลือกมาลงอันนี้มะกอกใช่ค่ะโอ้ต้นนี้แพงโอลีฟแพงใช่อันนี้แพงต้นนี้น่าจะประมาณ80,000ใช่แต่ถือว่าราคาดีนะคะเพราะว่าพี่วิทย์ลดให้ตอนนั้นพี่วิทย์เลยทันทีใช่แต่ต้นนี้ต้นใหญ่สวยใช่ถ้าดูที่ลำต้นถ้าลำต้นอ้วนๆเนี่ยแปลว่าคือเขาเกิดมานานแล้วลำต้นพี่ก็ไม่ได้อ้วนนะแต่ก็เกิดมานานหมายถึงว่าต้นไม้ครับแม่เราเนี่ยนะไม่ได้เลยนี่อยากพรีเซนต์นะเนี่ยอันนี้รู้ไหมต้นอะไรต้นไม้เฮ้ยต้นโพไม่ใช่ต้นโพบ้าเลยล่ะอันนี้ต้นทองกวาต้นทองกวาจริงๆไม่ใช่ต้นไม้ที่แพงนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วมีสตอรี่ก็คือ
คุณพ่อมาเกิดใต้ต้นทองกวาวแต่ว่าไม่ใช่ต้นนี้นะพี่แต่อันนี้ก็คือเราก็เหมือนเอาพันธุ์ของต้นนี้มาไว้ที่นี่จะได้รีมายถึงก็ถ้าออมคลอดออมก็คลอดใต้ต้นนี้ไม่เอาโรงพยาบาลเยอะแยะมีต้นหลิวมีต้นหลิวรู้ใช่ไหมไม่ใช่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 หลิวไม่ใช่หลิวไม่ใช่สนใบพายไม่ใช่ใช่หรอสนใบพายตัวนี้แพงเพราะว่าต้นหนึ่งหลายตังค์แล้วมันต้องใช้เยอะที่แพงเพราะสนใบพายเพราะว่าต้องใช้รอบบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยค่ะเพราะว่าปิดบังให้เหมือน private นิดนึงใช่ใช่ไหมครับผมว่ามันต้องมีอะไรคุณถึงเลือกบ้านหลังนี้แล้วซื้อเงินสดแล้วมาตอนเย็นกลางคืนด้วยได้ข่าวประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่เขาลงข่าวไม่เพราะว่าข่าวจะไหนจริงจริงจะไปดูฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งตรงข้ามถนนจะมีหมู่บ้านนึงเสร็จปุ๊บก็เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ตัดสินใจดีกว่าก็เลยขับรถวนมาแล้วก็มาเจอหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเราไปถามเขาเขาบอกว่าเออเนี่ยเหลือไซส์ M กับ L แต่ L เนี่ยจะเหลือหลังเดียวพอมาดูแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยอ่ะก็อันนี้เลยเออชอบมากแล้วมันเหลือหลังเดียวอ่ะแล้วอันนี้คือบ้านอันแรกเลยนะตอนแรกจะเอาไซส์เล็กแล้วพอมาเจอนี้ก็คือแบบอะลองแกล้งๆเว้ยลองต่อถ้าลดให้เอาปกติเขาก็ลดแบบประมาณนึงอันนี้ก็เลยแกล้งต่อแบบเว่อร์จาก46ใช่ไหมใช่ถ้าพี่ให้หนู8ล้านอ่ะหนูซื้อเลยแล้วเขาก็แบบทำตาแบบเขาไม่คิดว่าเราจะกล้าต่อเขาก็แบบไม่ได้คือไงก็ไม่ได้หรอกหนูกลับไว้นี่เดียวยังเพิ่งกลับเขาก็เลยให้แบบวิดีโอคอลหาแบบหัวหน้าเขาที่อยู่แบบเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะใหญ่ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสรุปว่าเขาบอกโอเคค่ะได้เลยก็คือเป็นบ้านแรกที่กะจะซื้อหลังเล็กแต่ว่ามาเจอหลังนี้ก่อนก็เลยบ้านแรกเลย38ล้านก่อนเหมือนไหนๆก็ไหนแล้วก็สุดบวกได้ไซส์ก็อยู่ตลอดไปนะก็เออก็โอเคนะอะไรนี้ใช่ไหมเข้าไปดูในบ้านได้ไหมได้เข้ามาเลยค่ะต้องเชื่อมเข้าไปอย่างนี้เชื่อมเข้าไปนี่เข้าไปนี่นี่อีกบ้านนึงบ้านตรงนี้เห็นบอกว่ามีแนะนำนี่เป็นประตูทางเข้าประตูใหญ่เลยค่ะจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วเราก็เหมือนทุบให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็ทำประตูให้มันแบบสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้2เมตร80เกือบ3เมตรใช่ๆทำยากมากเท่าไหร่เท่าไหร่บานเท่าไหร่ประตูเนี่ยอันนี้แพงสุดแต่ว่าเวลาตีราคาคือเขารวมทั้งบ้านเนี่ยค่ะก็ประมาณล้านประตูอย่างเดียวล้านห้าไมโอใช่ค่ะไมโอแพงแล้วมันก็ต้องไปรับกับจุดอื่นๆในบ้านด้วยเพราะไม่ใช่มันจะมาโป่งตรงนี้อย่างเดียวใช่โป่งอย่างเดียวก็คือทั้งบ้านก็คือจะต้องเป็นไซส์เนี้ยทราบมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีเป็น10กว่าห้องเหมือนเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เลยอยากทราบว่าทำไมถึงต้องซอยห้องเยอะเป็น10ห้องขนาดนี้ฮะคือจริงๆตอนที่เขาให้มาค่ะตรงเนี้ยจะเป็นแบบโล่งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็มีห้องแค่มีห้องแค่ห้องเดียวซอยห้องเลยเหรอบ้านอันนี้ห้องแรกก็คือห้องที่คุณพ่อทำงานอยู่ห้องนี้ห้องรับแขกแบบเล็กๆหรือว่าเป็นอันนี้เป็นห้องอะไรล่ะห้องรับแขกเฟนดี้ไม่เท่าไหร่นี่เอเมสตัว H นี่เฮเมสเอเมสรับแขกด้วยเฟนดี้เลยเหรอฮะแล้วข้างบนจะเหลืออะไรครับเนี่ยชุดนี้เท่าไหร่อ่ะชุดนี้เหรอ89,000ไอ้โทษทีรับหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วคุณออมอย่าเรียกคุณออมเลยมึงมาขนาดนี้ละมึงดูปลอมอ่ะพอนั่งโซฟาเค้าล้านกว่ามึงเรียกเค้าคุณเนี่ยกี่ปีแล้วอยู่มานาน2ปีมั้ง2ปี2ปีแล้วคุณออมแล้วสมมุติเอา2ห้องนี้แค่2ห้องนี้ห้องรับแขกกับห้องทํางานคุณพ่อคร่าวๆประมาณเท่าไหร่คือไม่รู้มันตีเป็นหลังอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่ามันก็บานสุดๆอ่ะคือสิ่งที่แบบแพงอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างค่ะบิวอินพวกเบิ้ลผนังอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีผนังโครงอย่างใช่มั้ยคะเราก็มาเบิ้ลมันเนี๊ยบดีนะงานช่างไม้โบราณอ่ะตกลงเท่าไหร่3ล้านได้มั้ยน่าจะได้แหละ3ล้านอันนี้แพงเหรอแพงอันนี้เท่าไหร่ให้ถ่าย 20,000 เอ้าอุ๊ย 20,000 เลยเหรอ 18,000 คู่นี่คือ1 2หรือว่าคู่นึงอันนี้1คู่อันนั้นอีก1ก็แสนนึงมันแพงเพราะอะไรอ่ะพี่ออมมันอาจจะเป็นแบรนด์ด้วยอะไรอย่างงี้ไม่เห็นมีแบรนด์ติดอะไรเลยแล้วเนี่ยในฐานะที่อยากรู้แบบเหมือนชาวบ้านนึงเออคือถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราซื้อไม่ได้นะใช่ชาวบ้านสอนก็ซื้อไม่ได้จังหวะที่แบบเฮ้ยเอาอ่ะเพราะมันสวยหรือชอบส่วนตัวหรือคือเป็นสิ่งสุดท้ายที่ซื้อของบ้านนี้เลยนะคือคิดเหมือนกันไงว่าแบบจะเอาอะไรดีเราต้องมาลงทุนมือจับราคาเท่านี้แล้วคิดเรายื้อมาตลอดทำทุกอย่างเสร็จเหลือเนี่ยแล้วเราก็พยายามไปเดินหาทุกที่เลยนะคือสุดท้ายก็ต้องกลับมาจบที่อันเนี้ยมันเหมือนคอมเพลสุดในภาพของเราเลยแต่พี่เข้าใจออมนะเราทำบ้านมาเราจะรู้ว่าบางทีเราไปชอบอันนั้นแล้วอ่ะเราไปหาอะไรมาทดแทนไม่ได้ค่ะเข้าใจแต่โหดไปเออ50,000คู่นึงเห็นตรงนี้มีสตอรี่ด้วยอะไรคือตอนแรกที่เขาออกแบบอ่ะคือเขาอยากให้แถบเนี้ยเป็นกวางแล้วพอส่งบินมาแล้วก็บอกว่าตัดกวางไปเลยพี่คือกวางมาที3 4แสนแล้วอ่ะแล้วทีนี้ก็ไปติดวอลเปเปอร์แบบธรรมดาเรียบๆแต่อย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนยังไงพี่หนูเป็นคนที่แบบถ้าหนูชอบอะไรสุดท้ายหนูก็ซื้อก็ไปสั่งกลับมาอีก
แต่ทีเนี้ยเราก็เสียดายวอลเปเปอร์ข้างหลังที่เราเพิ่งติดไปมันยังไม่ทันโซมเลยอ่ะเราก็เลยดีไซน์แบบใส่กรอบแล้วก็มาแปะไว้ก็เลยแพงกว่าเดิมทีนี้ใช่ป่ะไม่จบตั้งแต่แรกปกติจะ 500,000 แต่ตอนนี้จบไปเท่าไหร่โอ๊ยจำไม่ได้หรอกวอลอันนี้มันทั้งหลังเขาตีราคามาทั้งหลังแต่อันเนี้ยที่ซื้อเพิ่มมาน่ะก็ประมาณเกือบ 300,000แต่นี่ไม่ธรรมดานะวอลเปเปอร์เนี้ยทำไมฮะกวางยิ้มให้พี่ด้วยนะไหนไหนแต่ไหนสังเกตเห็นถ้ายิ้มแม่ตัวไหนเหลียวหลังก็ไงตัวนี้ไงแปลว่าอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนนี่ไงตรงนี้อ๋อนี่ไงโค้งที่มันรับกันที่คุณนอมบอกไงโค้งรับกับประตูด้านหน้านี่รับกันทั้งหมดเลยนี่สี่บานมันดูโปร่งไปหมดเลยนะเมื่อก่อนที่บอกว่าออมตรงนี้ก็โล่งหมดเลยใช่ไหมใช่โล่งหมดเลยค่ะไม่มีบานเฟียมอะไรไม่มีอะไรมากั้นเลยตรงนี้อันนี้เป็นห้องกินข้าวโอ้โหห้องนี้มันดีตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนดีตรงแสงเข้าเว้ยมันทำให้ห้องนี้นวลมีความเป็นห้องแบบต่างประเทศมากๆแล้วดู8เมตร10เมตรได้มั้งเนี่ยจริงๆข้างบนตรงนี้เป็นระเบียงนะ uh-huh. แต่ออมอ่ะเอาระเบียงออกแล้วก็เหมือนเอาเทมเปอร์ทำเอาไปให้มันสูงนี่ตัวนี้เป็นแบบโต๊ะหินอ่อนคุณเอาอีกแล้วให้ทายอีกแล้วผมว่าร้านนึงบ้าเหรอฟอยใครจะซื้อแหมมึงจัดสวน800,000มึงจัดเลยเออโซฟามึงร้านกว่ามึงยังเอาเลยอีดอกที่จับมือมึง 50,000 2อันแสนมึงยังซื้อไอ้โต๊ะเนี้ยร้านกูซื้อนะถ้าเป็นมึงน่ะออฮะเซอร์ไพรส์มั้ยอันเนี้ยทำเองเฮ้ยเราไปเลือกหินแผ่นนี้มาเองว่าเอ้ยเราชอบสีแผ่นเนี้ยแล้วก็ให้เขาสไลด์แล้วก็สั่งช่างไม้ทำขาคือเหมือนกับว่าเราซื้อหินป่าจากโรงงานอ่ะ 80,000-90,000 เฮ้ยจริงเหรอใช่มันแพงนะมันหินอ่อนนะใช่พี่เราแบบคือถ้าเราไปซื้อตามร้านทั่วไปอ่ะอันนี้หนูว่าแพงแต่นี่หนูทำเองไงเพราะไซส์8ที่นะมันหายากมากแล้วก็จะไปเจอแบบหินอ่อนที่มันแบบเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันหายากหาหินอ่อนเก่งมากอันนี้ก็เข้ากันดีรับกันดีกับเก้าอี้เนาะใช่กีฬาวันเนี้ยผืนใหญ่แบบสูงเนาะคุมรถได้เลยนะม่านอ่ะมันมาจบงานทีหลังคือเราก็คุยกับอินทีเรียก็บอกว่าเฮ้ยเขาเรคคอมเมนต์ให้เอาม่านแบบนี้มันจะได้ดูป๊อปไปเลยแบบจุดนึงถ้างั้นบ้านเราจะจืดนะเพิ่มดอกเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเน้นดอกอะไรนะอะไรอ่ะมีอะไรส่วนตัวแซวเล่นแซวเล่นเด็กจีบไม่ติดไงเลยเอาแล้วเอาแล้วไอสารเรื่องจริงด้วยแหมมึงเขินเลยประมาณเท่าไหร่ไปไหนซอยมันจริงๆม่านอ่ะที่แพงสุดก็คือมีจุดนี้คืออย่างที่บอกว่าถ้าหนูยอมแพงอ่ะอันอื่นหนูจะไม่ยอมแพงเรามองเป็นเรื่องของศิลปะประมาณ500,000 ถ้าม่านอย่างเดียวไอ้ระบบม่านอ่ะแพงเหมือนกันนะพี่คือแบบ 200,000-300,000 นะงงเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เปิดปรับแสงไม่มันเขาจะเปิดว่ามันบังแสงอย่างนี้นะปิดบังแสงอย่างนี้นะแล้วคุณม่านคือคุณเคยใช้ไหมเนี่ยมาแล้วดูดิความสวยของ 500,000 เฮ้ยเฮ้ยมันคืองานศิลปะจริงๆออมใช่ฉลาดมันเหมือนยอมลงตรงเนี้ยแต่ว่าตรงอื่นอ่ะเราก็คือปกติฉลาดเลือกมากคือพอเดินเข้าบ้านมานะตรงเนี้ยมันเหมือนภาพวาดที่เป็นผ้าสวยมากสวยมากแสงมันเข้ามันตรงนี้พอดีเนาะอันนี้ครัวของโพลีฟอร์มเป็นครัวแบบเตรียมอาหารไม่ได้แบบทำหนักมากทำอาหารเองไม่ตังโพลีฟอร์มน่าจะน่าจะเกือบสองสองล้านเหรอฮะพี่ครัวแพงนะแพงดีไซน์ไม่มันมีเครื่องอบและแบรนด์ด้วยป่ะแบรนด์ใช่คือต้องมาดูงานมันแบบมันเนี๊ยบมากคือเขาทำมาจากอิตาลีแล้วเขาก็มาเซตติ้งให้ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะห้องนี้รวมเท่าไหร่นะฮะอีกทีนึงประมาณ5ห้องกินข้าวและห้องครัวหาล้านไปห้องอื่นต่อไปห้องอื่นต่อไปอันนี้5ล้านนะทุกคนไปดูซิโซฟาตัวละ800,000อีก1ตัวมันอยู่ไหนพี่บอยพูดชงว่างตัดเป็นไฮไลท์แน่โอ้โหตัวนี้เหรอคะตัวนี้800,000แล้วมันขาวอย่างนี้พี่ไม่กล้านั่งเลยเนี่ยพี่นั่งไปเลยค่ะโซฟามันมีไว้นั่งค่ะมันหอมอะไรอ่ะนี่ไงเครื่องหอมบ้านเขาไม่มีกลิ่นหอมตลอดเลยเขาให้มาดูโซฟาเขาหรอมันเป็นแบบมันเป็นมูดไงอันนี้เป็นแบรนด์อะไรคะทำไมมันถึง800,000อันนี้เป็นของมินอติค่ะอ๋ออุ้ยตัวนี้ดีมีนาติดีมีนาติดีแพงคือชอบอ่ะความชอบใช่แล้วจะชอบเตียงเขาด้วยเตียงก็มีเตียงของเขาก็ซื้อพร้อมกันมีเตียงกับเตียงเท่าไหร่พี่บอยคิดว่าอะไรล้านกว่ามีนาติต้องเท่านั้นแหละเนาะแต่ดีไซน์มันสวยเว้ยแล้วมันจบออมพี่เชื่อตรงนี้ว่ามันจบคือออมรู้สึกว่าห้องเนี้ยมันจบแค่อันนี้เลยอ่ะอันอื่นอ่ะออมก็ไม่ได้แบบมันก็บิวอินเนาะมันบิวอินเนาะแต่จบด้วยนี่อันเดียวละตัวนี้ค่ะโต๊ะกลางตัวนี้อันนี้หนูไปเลือกเองอันนี้มีความแมนๆนิดนึงนะใช่คือหนูก็อยากเบรกให้มันเลี่ยนเกินไปเอาจริงๆมันก็ปรับได้ปรับได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ห้องนี้โอ้โหก็ต้องมีร้านกว่าเนาะ
ใช่คือจริงๆอ่ะส่วนบิวอินอ่ะค่อนข้างแพงงานละเอียดอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ว่าบิวอินทั้งบ้านอ่ะที่ทำเป็นสไตล์เนี่ยอันนี้ตรงนี้เท่าไหร่พี่ว่ามี2หน่วย2หน่วย10กว่าล้านเฉพาะบิวอินนะอันนี้บิวอินนี่คือเป็นแบบทำเท็กเจอร์แบบตีเป็น2ชั้นทำทั้งหลังไม่เพราะงานพวกนี้มันดีเทลอ่ะแต่ละอย่างมันจะมาแบบมันต้องคนเดียวทำอ่ะถ้าเกิดเราเลือกช่างที่เขาไม่มีฝีมืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้ถ้ามาดูใกล้ๆอ่ะคืองานมันค่อนข้างละเอียดเขาเรียกว่าแบบเหมือนนะลายไม้โชเซียนอะค่ะโชลายเซียนเฮ้ยเป็นอะไรคอยโชเซียนโชเซียนโชเซียนให้ดูเนี่ยของจริงโชเซียนไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้หอมค่ะนี่ไงเราก็ตีแบบสุดเฮ้ยห้องเขาเย็นเข้ามาปอยเอาเหรอห้องเย็นไปหมดแล้วเข้ามาห้องเขาเย็นเว้ยขอบคุณมากห้องเขาเย็นเดินมาทางบ้านมึงเพิ่งเปิดแอร์ห้องเดียวเหรอร้อนไปหมดแล้วเนี่ยไม่ทางบ้านไปเยอะต้องประหยัดไฟดิเฮ้ยหันไปเห็นเสื้อผ้าคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างห้องจริงๆมันใหญ่เลยนะพี่แล้วเราก็มาแบ่งบิวอันนี้ขึ้นมาเป็นที่เก็บเสื้อผ้าคอเสร็จมีไอแลนด์เผื่อแบบจิวเวลรี่ต่างๆใช่เหมือนคอนโดไหมเหมือนเป็นห้องแบบห้องสวีทอ่ะมันเป็นพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของเราแล้วจัดสัดส่วนเป็นแบบไพรเวทใช่ไหมมี private แบบขึ้นลิฟต์มาเปิดมาเป็นห้องเลยอันนี้ตอนแรกก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกั้นเป็น partition กั้นเพื่อที่จะแบบกั้นระหว่างห้องนอนกับอีกโซนนึงแล้วก็แบ่งเป็นห้องแต่งตัวอะไรห้องเก็บกระเป๋าผู้หญิงอะเนาะไฮไลท์พี่บอยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่บิโนติเว้ยมันพิเศษยังไงมีแฟนดิตรงนี้ด้วยอันนี้กี่แสนละตัวนี้อย่างเดียวกี่แสนอันนี้ประมาณ300,000พี่บอยทำไมรู้ไม่เดาอ่ะแต่หนูเป็นคนจำตัวเลขไม่ได้เพราะอะไรไหมบ้านเนี้ยตารางเมตรเท่าไหร่หนูยังจำไม่ได้เลยดูนี่ดูดีไซน์เขาดีนติมันยังไงฮะความพิเศษของเขาคือยังไงพี่บอยมันแพงไงมันแพงคือมันสวยไหมล่ะมันสวยไหมล่ะดีไซน์อะไรต่างๆคือเรารู้สึกว่ามันเข้ากับห้องเราอ่ะไม่ได้คิดเลยนะไปดูโซฟาแล้วมันก็วางข้างกันข้างกันก็เลยแบบจบแล้วมันวางข้างกันไม่น่าเห็นเลยอ่ะทำไมคืออยากรู้เพราะว่าเราผ่านเตียงผมผ่านเตียงระดับแบบ 500,000 มาหมดแล้วอันนี้คือเตียงหลักล้านเพราะฉะนั้นผมต้องไปสู่ละฟูที่ของเบลติใช่ไหมไม่ฟูเป็นอย่างอื่นนะอ๋อนี่หมายความว่าร้านนี้คือเฉพาะแค่ตัวบอดี้เตียงใช่สิพี่ฟอยใครเขาจะขายตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นดันล็อปผ้าปูของอะไรอ๋อลาฟลอเรนอ๋อลาฟลอเรนนะโอ้ยเตียงก็คือร้าน7เอาห้องนี้อย่างเดียวบวกอะไรให้เลยไม่แค่เตียงร้าน7แค่โซนนี้นะแต่เขาได้นอนไงพูดเบอร์จะโดนคนทางบ้านด่าปะเนี่ยใช่ใช่ใช่คือเตียงเนี่ยคือหลายๆคนให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราอยู่มากที่สุดในชีวิตเพราะว่าวันหนึ่ง7-8ชั่วโมงเนี่ยเราต้องพักผ่อนถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เต็มที่กำลังที่เราจะออกไปทำงานเนี่ยเราจะแรงที่ไหนมาถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนมากไม่ดูจริงจังเพราะว่ามันแพงไงมันแพงไงให้ด่าเราสุดท้ายแล้วเบ็ดเสร็จแล้วห้องนี้รวมๆเหลือเท่าไหร่น่าจะเกือบได้โอ้ยห้องนอน10ล้านนะไม่ได้เขารวมหลายอย่างเขารวมของตกแต่งรวมตั้งแต่ walk in แล้วก็รวมแบรนด์เนมได้ไหมไม่ได้รวมไม่รวมสิเอาแค่บ้านไม่รวมบ้านบิวอินดีกว่าบ้านบิวอินคือใครจะคิดว่าเราจะต้องจ่ายขนาดนี้ใช่ปะคะคือเนี่ยแหละคำว่าบ้านมันบ้านกันทุกคนอะคนทำบ้านเหมือนแบบอีกนิดนึงมันจะย่ายอย่างที่เราชอบมันก็จะอีกนิดนึงไปเรื่อยอีกนิดนึงไปเรื่อยมันเกินอยู่แล้วพอเราทำเสร็จปั๊บแบบให้รู้งี้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไงบอกรู้งี้ทำแต่แรกนี่ไงคนนี้ไงเขารู้งี้ทำแต่แรกนี่เขาทำแต่แรกเลยใช่เพราะว่ารู้นิสัยตัวเองว่าถ้าชอบอะไรเนี่ยเราไปเลือกอันที่ไม่ชอบสุดท้ายเราจะกลับมาเดี๋ยวไม่จบแล้วหลังจากนี้ไปเรามีอะไรจะบานตรงจุดไหนเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าจบละพอแล้วคือถ้าในส่วนของตัวบ้านอ่ะคงจบแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีจริงๆอ่ะมีหลังจบแล้วค่ะแต่ว่า มันจะมีหลังบ้านที่เราอ่ะตั้งใจอยากจะทำเป็นเหมือนเมคอัพรูมที่เวลาช่างแต่งหน้ามาอะไรเงี้ยแต่ในบ้านจบแล้วเนาะในบ้านจบพี่ว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ออมว่าพี่ว่าแค่นี้สวยมากแล้วจริงค่ะขอบคุณค่ะบ้านทุกหลังอ่ะมันบานปลายอยู่แล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วมันต้องอยู่ที่เจ้าของบ้านด้วยเอางี้ดีกว่านี่คือความภูมิใจของคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตครับแล้ววันนึงอ่ะบ้านมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ไปตลอดชีวิตเหมือนที่ออมบอกบ้านอ่ะมันเหมือนบ่งบอกความเป็นตัวเองมากๆเลยว่าแบบบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนนี้อย่างพี่ๆมาเนี่ยก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านออมใช่ป่ะฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆมันก็ต้องให้มันสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยแล้วก็ความชอบของเราอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกเป็นบ้านที่ฟังก์ชันด้วยแล้วก็แบบได้ทั้งอีโมชันด้วยวันนี้ขอบคุณด้วยนะวันนี้ขอบคุณแบดบอยนะขอบคุณคุณฟอยให้ผมมาเป็นแขกรับเชิญนะไม่วันหลังผมอาจจะเป็นแขกรับเชิญก็ได้พี่อาจจะเป็นแขกประจำก็ได้นี่พี่บอยเทปแรกเหรอเทปแรกอุ้ยดูเก่งกว่าพี่ฟอยอุ้ยแรงมากอุ้ยแรงมากฟอยแล้วโอ้เด้งแล้ว
จอใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณออมสุชามากขอบคุณครับขอบคุณครับบอยขอบคุณมากเลยขอบคุณคนดูด้วยนะฮะจะได้นะครับไม่มีครับเอาอะไรปิดเลยโอ้โหแหมเผลอแป๊บเดียวรายการจบแล้วเป็นไงครับวันนี้พิธีกรผมแล้วก็ป้าคุณออมสุชานี่ว้าวมากแต่ตรงหน้าผมนี้ก็ว้าวเหมือนกันว้าวยืนหนึ่งขอยอมความอร่อยโคเรียดองอร่อยมากสุดท้ายนี่ก็อยากจะฝากโคเรียดองไว้ในอ้อมใจอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจะชอบกินทั้งแซลมอนโคตาเตะปลาหมึกกุ้งหรือว่าเมนูใหม่อย่างทูน่าโทรไปสั่งกันได้เลยแล้วก็ถ้าสั่งตอนนี้แถมน้ำจิ้มฟรีแถมสาหร่ายฟรีสะดวกช่องไหนไปช่องนั้น Facebook โคเรียดองไทยแลนด์ LINE @โคเรียดอง Lazada Shopee โคเรียดอง TH ที่สำคัญตอนนี้โปรโมชั่นส่งฟรี0บาทด้วยขอให้ทุกคนอร่อยอร่อยและแซ่บไปพร้อมๆกันกับโคเรียดองกินต่อนี่ค่ะพ่อปู่อือลือรุ่นแรกเฮ้ยอันนี้พี่ให้ไอ้แจ็คไปนะออนไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยจริงจริงจริงไหมเนี่ยพี่ให้แจ็คไปจริงปะเนี่ยไม่แต่อันนั้นของพี่ใช่ไหมสองอันเลยไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้หนูได้มาเองพี่แต่อันนี้เป็นรุ่นแรกเลยค่ะรุ่นแรกเลยเป็นพ่อปู่พญานาคสาธุขอให้รวยรวยเหมือนออนก่อนสิ้นปีสัก100ล้านครับโอ้ยเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก่อนสิ้นปีพ่อปู่เนรมิตให้มึงไม่ทันคอยทุกคนครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องวันเพกาด้วยนะครับนี่เลยรายการอื่นด้วยนะครับ